านทุกท่านทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับคืออันนี้อาจจะแตกต่างจากคอนเซ็ปต์เดิมที่ส่งให้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเห็นข้อเสียมันเยอะผมก็เลยไปแก้มาครับเป็นระบบบริหารคลังสินค้าแบบพกพาครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันเป็นบนโมบายแอปครับก็คือ PSM เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่สามารถทำเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายได้นะครับแล้วก็สามารถดูสถิติเกี่ยวกับเป็นรายวันรายเดือนรายปีได้นะครับสามารถคำนวณต้นทุนกำไรให้แก่สินค้าได้ครับที่สามารถที่แบบเราคิดเองขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แยกกลุ่มประเภทได้ครับที่มาและปัญหานะครับก็คือเนื่องจากร้านค้านะครับต้องการใช้โปรแกรมแล้วก็คือในตลาดเนี่ยโปรแกรมราคามีราคาสูงครับก็คือผมต้องการใช้โมบายแอปเนี่ยมาตัดปัญหาตรงด้านนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะของแอปนะครับก็คือเมื่อใช้แอปครับอย่างแรกคือจะมีให้กรอกชื่ออันนี้เป็นตัวอย่างครับด้านซ้ายมือจะเป็นเกี่ยวกับ security มันจะมีให้กรอกถ้าเกิดเป็นแอปเปิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะมีให้กรอกชื่อใส่ต้นทุนเข้าไปครับต้นทุนก็คือเงินที่แบบจะมาลงทุนครับแล้วก็อีเมล password ครับแล้วก็ส่วนด้านขวารูปด้านขวาครับจะเป็นเกี่ยวกับประเภทสินค้าครับอาจจะเป็นแบบน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นพวกขนมพวกอะไรต่างๆครับที่เกี่ยวกับจัดการในด้านนี้ครับอันนี้จะเป็นส่วนข้างในนะครับในกลุ่มของมันก็จะเป็นแอปเนี่ยสามารถที่จะแบบจัดการด้านเรียลไทม์ได้ครับก็คือบันทึกข้อมูลเป็นแบบถ้าเกิดมีคนมาซื้อเลยก็สามารถบันทึกได้หรือว่าอาจจะแบบรวบยอดเลยก็ได้ครับอย่างรูปซ้ายมือเราสามารถกดเพิ่มได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับด้านรูปด้านขวามันจะเป็นการเพิ่มสินค้าครับอาจจะมีมากกว่านี้ครับถ้าเกิดทำจริงๆอาจจะเป็นแบบมีวันที่ด้วยแบบวันหมดอายุด้วยแล้วก็จะมีสถิติแจ้งเตือนครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสถิตินะครับแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบเทเบิลครับก็จะเป็นแบบวันนะครับแบบเดือนแล้วก็แบบปีส่วนด้านขวาจะเป็นแบบกราฟจะเป็นแบบเดือนกับแบบปีครับผมจริงๆมี2เส้นนะครับก็คือจะมีรายรับกับรายจ่ายครับผมโอเคครับครับทำไมคิดจะทำเป็นวันก็ผมเห็นว่าส่วนใหญ่พวกแอปพลิเคชันที่แบบมีรายรับรายจ่ายแล้วก็เกี่ยวกับร้านขายของอะไรเงี้ยครับซื้อขายก็คือจะแบบต้องการที่จะใช้โปรแกรมแต่ว่าโปรแกรมที่ใช้ในแอปพลิเคชันในเว็บเนี่ยครับมันมีราคาแพงในการจ้างโปรแกรมเมอร์หรือว่าซื้อมาใช้ครับผมก็เลยจะทำเป็นแอปครับซึ่งมีราคาถูกกว่ามือถือคุณราคาเท่าไหร่มือถือที่ใช้อยู่เนี่ยครับคือที่เขาต้องใช้เนี่ยก็คือต้องมีราคาประมาณก็คือสามารถเล่นซัพพอร์ตแอปพลิเคชันได้ครับราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคุณไปจ้างเขาเขียนเว็บ4ล้านกว่าขึ้นนะครับเขียนเว็บราคาก็แล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันเดียวกันที่คุณจะต้องทำมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเวลาทำร้านค้าแล้วคุณจะต้องมาควบคุมคนใช้ชีวิตของร้านคุณอย่าอยู่บนมือถือเครื่องเดียวครับมันไม่อันตรายเกิดมือถือเสียหายไปต่างๆแล้วข้อมูลที่คุณบันทึกไว้มันจะหายไปไหนมันก็หายไปเลยมือถือมันไม่ในเรื่องของ security ในเรื่องของข้อมูลมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่ามันต้องนึกถึงส่วนอื่นด้วยเหมือนก็เรื่องที่เราพัฒนาเนาะเกิดมือถือมันเซ็งไปหรือยังไงหรือในเรื่องของ security การเข้าถึงข้อมูลของเราอย่างเงี้ยคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะมีวิธีการจัดการงั้นก็คงต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลเป็นแบบออนไลน์ครับก็คือมีฐานระบบอยู่บนคลาวด์เป็นใช้เกี่ยวกับ SQLite ที่บันทึกฐานข้อมูลบนแอปครับแล้วก็บันทึกข้อมูลสินค้าอะไรไว้ในนั้นให้แบบให้ทุกคนเนี่ยสามารถดึงข้อมูลตัวเองเนี่ยมาใช้ได้จากในนั้นครับเวลามือถือหายหรือว่าแอปเสียไปก็สามารถดึงจากตรงนั้นมาใหม่ได้ครับแล้วไอ้ตรงนั้นของคุณเนี่ยมันจะเสียหายได้ไหมก็คือร้านมีร้านจริงไหมหมายความว่าหรือว่าเป็นร้านยังไงก็คือเป็นร้านซื้อมาขายไปธรรมดามีร้านที่ขายจริงๆใช่ไม่ใช่ออนไลน์ใช่ไหมครับมีก็คือเป็นร้านจริงๆขายของจริงๆเลยครับแล้วก็เป็นจริงๆตอนแรกผมว่าแอปเนี่ยจะคือบันทึกแค่ในมือถืออย่างเดียวครับจะไม่ทำออนไลน์แต่มาเจออาจารย์ทำ
ลี่ยนความคิดตรงนี้ก็ผมยังมีความคิดว่าถ้าคุณทำมีเซิร์ฟเวอร์มีโฮสต์ตัวหนึ่งอยู่ในร้านครับแต่ว่ามือถือก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถดูสถานะของร้านเนี่ยผ่านมือถือได้ก็คือมือถือแอปที่ผมคิดมาเนี่ยสามารถ access เข้าไปในโฮสต์ของคุณที่อยู่ในร้านเนี่ยได้เพราะนั้นคุณจะเอาไปต่างประเทศหรือไปอะไรคุณก็สามารถจะ access เข้าไปดูสถานะของสินค้าคงคลังดูอะไรต่างของร้านคุณได้ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ร้านถ้าเกิดสมมติว่าเอาข้อมูลฝากไว้ในคลาวด์นะครับจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ผมพูดตอนแรกเนี่ยจะเป็นประมาณว่าร้านต่อร้านเลยครับครับถ้าร้านต่อร้านเนี่ยข้อมูลของผมมันจะเก็บบนมือถือใช่ครับผมขอนิดนึงฮะที่ผมคิดนี่คือเหมือนกับคนขายของร้านตามสมมติ Wall Street ไม่ Wall Street Walking Street ใช่ไหมครับแม่ค้าขายตามอย่างนั้นด้วยครับก็คือผมเหมารวมแทนใช่ไหมครับก็คือผมเหมารวมทุกร้านที่ขายของทุกร้านเลยครับไม่ใช่เป็นร้านใหญ่ๆใช่ครับใช่คือเขาจะมาแก้ปัญหาว่าไม่ต้องซื้อโปรแกรมราคาแพงไงครับใช่ไหมใช่ครับแต่ทีนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเครื่องมันเสียเนี่ยสต็อกสินค้าเอ่ยข้อมูลการขายสารพัดของคุณเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยถ้าเราไม่เอาไว้บนคลาวด์นะทำแบบเดิมเนี่ยเราจะมีวิธีอะไรไหมที่จะเอาข้อมูลนั้นแบบเหมือนแบ็คอัพอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมผมก็ต้องเรื่องแบ็คอัพนี่ผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มมาเพราะว่าผมยังไม่เคยศึกษาตรงส่วนนี้มาครับมันอาจจะไม่ถึงกับเอาไว้บนคลาวด์ก็ได้เพราะอาจารย์จะต้องไปจัดการเรื่องใหญ่เนาะสปอร์ตข้อมูลส่งทางอีเมลอะไรประมาณเนี้ยก็ง่ายๆเนาะผมมี iPhone อย่างเงี้ยพอไปอัพให้มันเป็นเวอร์ชันจาก3กว่า4ขึ้นไปเป็น 4.2 เนี่ยหายหมดเลยต้องไปลงใหม่พอลงใหม่ปุ๊บข้อมูลที่มันมีอยู่ไว้หายหมดเลยดังนั้นคุณต้องมีหาวิธีที่คุณจะต้องแบ็คอัพข้อมูลเก็บไว้แล้วพอคุณไปขึ้นเวอร์ชันใหม่ปุ๊บคุณลงแอปพลิเคชันตัวนี้ใหม่คุณก็สามารถที่กลับขึ้นมาได้เพื่อที่จะทำงานต่อได้ครับไม่ใช่พอขึ้นWallace เวอร์ชันใหม่ก็หายหมดอ่ะอย่างเงี้ยก็จัดการเพิ่มอาจจะใช้คอนเซ็ปต์ของดอกคอมไปครับครับหมายความว่าเป้าหมายของคุณก็คือเอาโปรแกรมมาทำบัญชีนะอยู่ในมือถือแล้วขายอะไรที่เล็กใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้วถ้าคุณใช้มือถือเนี่ยมือถือมันก็สะดวกในแง่ของการถ้าทำเป็น possible นะผมว่าน่าสนใจตรงนี้ครับแต่ว่าต้องการเรื่อง security และ backup เรื่อง install มีคำถามเพิ่มไหมครับที่เจนปรับจากปรับตรงเรื่องของชื่อแล้วก็เรื่องของเพิ่มรายจ่ายเข้าไปครับครับมีคำถามอีกนะครับโอเคครับผมขอจบการนำเสนอเท่านี้